ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในครั้งนี้อาตมาภาพก็จะได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาพูดให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อการฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่มากมายถ้าเราฟังแล้วนำเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ชีวิตเราก็จะได้มีประโยชน์เพราะว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นสอนในเรื่องของบุญศรและก็อกุศลถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือสอนในเรื่องของความดีกับความไม่ดีความดีก็ให้กระทำความชั่วก็ให้งดเว้นหลักธรรมที่อาตมาภาพจะนำมาปรารภให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังในคราวครั้งนี้ในหัวข้อเรื่องอุปาทานถ้าพูดถึงเรื่องอุปาทานคำนี้จะเป็นชื่อของกิเลสในทางพระพุทธศาสนาท่านว่าไว้อย่างนั้นแล้วก็คำว่าอุปาทานแล้วก็กิเลสจะแสดงในรูปลักษณ์ของความยึดมั่นถือมั่นตามอำนาจของกิเลสทำให้เป็นไปเพราะว่าคนทั้งหลายจะทำอะไรก็ทำไปตามการบงการหรือว่าตามอำนาจของกิเลสที่มีอยู่ในใจของตนเองโดยทั่วไปแล้วอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นจะถือมั่นหรือว่ายึดมั่นในอะไรบ้างในทางพระพุทธศาสนาท่านก็แจกหรือว่าแยกแยะออกไปเป็น4ประการด้วยกันประการแรกก็คือกามุปาทานหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในกามทีนี้คำว่ากามเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นในอะไรไม่ใช่คำว่ากามธรรมดาจะมีคำนำหน้าว่าวัตถุกามพอพูดถึงวัตถุกามมีเท่าไหร่ก็มี5ประการมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือความสัมผัสถูกต้องการทั้งหลายในโลกนี้ก็มีอยู่แค่นี้ที่เราเห็นสิ่งต่างๆมากมายเต็มไปบนพื้นแผ่นดินหรือว่าในโลกที่สุดแล้วก็มีอยู่5สิ่งเหล่านี้แหละที่คนเราทั้งหลายได้แสวงหามีความกำหนัดมีความปรารถนามีความรักใคร่มีความพอใจพอมีแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไปยึดมั่นถือมั่นฝังไว้ในใจของตนเองมีความรู้สึกว่าไอ้นั่นเป็นของเราไอ้นี่เป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราพอเป็นของเราแล้วยังไม่พอยังพยายามหามาให้มากยิ่งขึ้นก็หาทางทุกวิธีทางแหละจะมาให้เป็นของเราให้ได้จะผิดจะถูกก็แสวงหามาด้วยอำนาจด้วยเงินด้วยสิ่งที่ตนเองจะดิ้นรนหามาให้ได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ที่เราเห็นได้ด้วยตาโดยชีวิตของคนทั้งหลายก็คือรูป
พอพูดถึงรูปก็คือคนนี่แหละหรือว่าวัตถุสิ่งของที่ตนเองปรารถนาที่ตนเองพอใจถ้าเป็นวัตถุที่ไม่มีธาตุรู้หรือว่าไม่มีวิญญาณก็พวกรถพวกเครื่องใช้สอยต่างๆไปแสวงหามาเป็นของเรารวยมากก็ซื้อของแพงๆมาเพื่อจะอวดคนทั้งหลายถ้าเป็นคนเนี่ยรูปสวยๆหล่อๆสวยๆก็ไปแสวงหามายิ่งคนรวยก็ใช้เงินล่อมาใช้เงินซื้อมาคนก็เห็นว่ารวยเขาก็มาอยู่ด้วยเป็นเรื่องของรูปทีนี้วัตถุกามไม่ใช่เพียงแต่รูปก็ต้องไปเรื่องของเสียงเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสเรื่องของโผฏฐัพพะตามมา5ประการที่สุดแล้วเนี่ยกามุปาทานยึดมั่นในกามก็เป็นการยึดมั่นถือมั่นนำมาเป็นของเราแล้วก็มาสนองตอบตัณหาของเรานั่นแหละหามาครอบครองหามาไว้ที่ตนมาหามาได้แล้วทำยังไงจะให้อยู่ได้เพราะคนก็มีขาเดินจากไปหนีไปวัตถุสิ่งของก็อันตรธานหายไปได้หามาว่ายากแล้วการครอบครองที่จะให้ดำรงอยู่มันก็จึงยากเข้าไปอีกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามปัจจัยตามกรรมของแต่ละคนหลังจากครอบครองถ้าได้มาก็เป็นสุขถ้าจากไปก็เป็นทุกข์กิเลสมันก็ฟุ้งมันก็โฟขึ้นการครอบครองสิ่งต่างๆในสิ่งที่เป็นรูปเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการพลัดพรากวัตถุกามที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเข้ามามันก็เลยสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าคนไม่ว่าวัตถุสิ่งของคนเราก็ทุกข์กันอยู่อย่างนี้แหละในประการต่อมาที่ทุปาทานยึดมั่นถือมั่นในอำนาจของทิฏฐิหรือว่าความเห็นความเห็นผิดความเห็นผิดก็ไปยึดมั่นในประเพณีในธรรมเนียมในความเชื่อต่างๆไม่มีปัญญาไตรตรองหรือว่าไม่มีปัญญาคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงเนินชีวิตหรือไม่หรือว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตมากน้อยแค่ไหนไม่ได้พิจารณาถึงเหตุและผลคือถือว่าความดีความชั่วไม่มีความสุขความทุกข์ในชีวิตของคนไม่ได้เกิดมาจากเหตุจากผลอะไรไม่มีบุญไม่มีบาปบิดามารดาไม่มีคุณพระอรหันต์ไม่มีในโลกคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดนอกจากยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ผิดแล้วก็ไปในเรื่องของการที่จะขยายความออกไปเพื่อที่จะดึงคนอื่นให้เป็นไปในแนวเดียวกับตนก็เป็นเรื่องของการโต้เถียงเป็นเรื่องของการแตกแยกความทุกข์ก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความเห็นที่ผิดเห็นว่าการทรมานตนว่าเป็นสิ่งที่ดีเห็นว่าบุญบาปไม่มี
นั่นมันเป็นอุปทานที่ผิดเป็นความเห็นผิดเป็นการเข้าใจผิดแล้วแต่คนเหล่านี้ไปอยู่ในสถานที่แห่งใดสถานที่แห่งนั้นก็มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีบุญคุณเสียแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขมีแต่เรื่องวุ่นวายในประการต่อมาศีลพระตุปาทานยึดมั่นถือมั่นในศีลหรือว่าในวัดในการปฏิบัติคือปฏิบัติในข้อวัดต่างๆจนทำมาจนเคยชินแล้วก็เป็นความเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นของดีเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของครั้งเป็นของถูกต้องเป็นของที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ยึดมั่นในวัดปฏิบัติที่งมงายบางทีวัดปฏิบัติของศีลพระตุปาทานบางทีก็ทำตัวเป็นสุนัขอยู่แบบสุนัขเห็นว่านั่นแหละเป็นวัดปฏิบัติที่ดีหรือว่าทำตัวเป็นควายเป็นโคแล้วเข้าใจว่านั่นแหละเป็นวัดปฏิบัติที่ดีทำให้ตนได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่มันได้ใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติในประการต่อมาอัตวาทุปาทานถือมั่นคำพูดหรือว่าวาทะของตนยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเองคิดแล้วก็พูดเป็นคำพูดเป็นวาทะแล้วก็เป็นแนวในการใช้แนวนั่นแหละยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราเป็นพวกเขาถ้าใครทำตามก็เป็นพวกเราถ้าใครไม่ทำตามก็เป็นพวกเขาเป็นการทำให้คนทั้งหลายเกิดการไม่เห็นว่าการทำดีและทำไม่ดีหรือว่าบุญบาปที่ทำไว้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ตนนั้นไปมีความเป็นปกติสุขมีความสุขหรือว่าสืบต่อไปในภพชาติทั้งหลายที่สุดแล้วก็ทำให้ไม่ก้าวหน้าในชีวิตอุปทานทั้ง4ประการพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทอุปทานก็อยู่ในฐานะที่เป็นปัจจุบันเหตุร่วมกับตัณหาด้วยอำนาจของอุปาทานที่ทำให้คนได้ประสบความทุกข์ต่างๆแต่ละความทุกข์ในสังสารวัฏชีวิตก็วนเวียน
อยู่กับความทุกข์ที่ตนเองทำนั่นแหละไม่ได้ไปไหนที่สุดแล้วการประพฤติปฏิบัติความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าสังคิเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปความยึดมั่นในขันธ์ห้าเป็นทุกข์อุปทานเป็นธรรมข้อหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุปัจจุบันที่คนเพิ่มเชื้อเข้าไปก็ทำให้ตนนั้นได้ต้องอุบัติในภพภูมิต่างๆด้วยอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของกรรมเป็นไปตามอวิชชาตัณหาอุปาทานธรรมทั้งหมดก็เป็นธรรมระนาบเดียวกันหรือว่าพวกเดียวกันอุปาทานเป็นปัจจุบันเหตุเหตุปัจจุบัน5ประการก็คือธรรมก็มีอวิชชามีสังขารมีตัณหามีอุปาทานมีภพเมื่อเกิดอุปาทานชาติชรามรณะก็มีอยู่การปรารถนาที่จะหลุดไปจากทุกข์ในสังสารวัฏก็ต้องทำลายอวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานแล้วก็ภพถ้าจะพ้นไปนี่ก็ต้องทำลายในสิ่งเหล่านี้ชีวิตของคนทั้งหลายถ้าเห็นโทษของอุปาทานก็ต้องออกไปจากกิเลสทั้งหลายที่เริ่มจากความไม่รู้พอไม่รู้ก็เป็นเหตุการทำหรือว่าการมีมาของตัณหาการเกิดสังขารตามมาชีวิตของคนทั้งหลายก็อยู่ที่จิตยึดมั่นถือมั่นทำในสิ่งต่างๆเห็นว่าเป็นบ้านที่ดีเป็นหอที่ดีก็ทำที่สุดการดำเนินชีวิตก็ไปสู่ความเป็นคนมิจฉาทิฏฐิก็ยากที่จะดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญได้คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาสอนไว้หลายแง่หลายมุมสอนให้รู้จักชีวิตที่สุดของชีวิตจะดีได้จะก้าวหน้าได้หรือว่าจะเจริญได้ก็อยู่ที่ว่าจะดำเนินชีวิตไปตามแนวไหนเพราะอุปาทานทั้ง4ประการที่กล่าวมาเราจะต้องรู้แล้วก็จะต้องละ
แล้วก็จะดำเนินชีวิตไปสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีด้วยความมีความเห็นชอบเห็นว่าบุญเป็นบุญบาปเป็นบาปอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพก็อวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร